ตุ๊กตาทองปอพงสว่างพิกัด116ปอนที่ประทินลุมพินีนี่คือน้องคนเล็กของ3ยอดบอนไซนะครับเด็ดดวงดอกไม้ป่าคนนี้คือตุ๊กตาทองครับอดีตแชมเปี้ยนรุ่น108ปอนด์วันนี้เจอศึกครั้งที่3กับจอมหดเล็กกางเกงสีแดงนี่จ่าตุ๊ครับลูกพี่ของตุ๊กตาทองกางเกงน้ำเงินนะครับมวยคู่นี้พบกันมาแล้ว2ครั้งจอมหดเล็กชนะน็อกครั้งหนึ่งแพ้คะแนนครั้งหนึ่งนี่เป็นครั้งที่3ขึ้นมาผู้ชมให้จอมหดเล็กได้เปรียบ10-9เพราะว่าแหมเหนียวแน่นแล้วก็เดินดีเหลือเกินถ้าทรหดนั้นเหลือเฟือครับแล้วก็เป็นมวยเดินถือว่าถูกสเปคของเวทีนี้นี่คุณอีทนครปฐมครับลูกพี่ของจอมหดเล็กจอมหดเล็กปีนี้21นะครับตุ๊กตาทอง22กางเกงแดงนี่มวยนครปฐมกางเกงน้ำเงินมวยจากเสรภูมิ101เดินแล้วครับจอมหดเล็กมวยคู่นี้นี่ค่าตัวเกินแสนด้วยกันทั้งคู่นะครับตุ๊กตาทองนั้นจังหวะฝีมือนะครับแข้งขวาแน่นหัวใจดีแต่ว่ามีจุดอ่อนที่คางครับโดนไม่ได้โดนแล้วเกิดอาการง่วงเหงาเหานอนทุกทีแต่ว่าหัวจิตหัวใจใช้ได้นะครับเป็นมวยใจดีครับแต่ว่าสังขารไม่ค่อยดีโดยเฉพาะคางโอ้โหดูครับมาแล้วครับจอมหดเล็กพยายามยิงหมัดด้วยครับเพราะรู้ว่าคู่ต่อสู้นั้นคางเปราะคางกระจกแล้วครับถีบยันเอาไว้แหมวิ่งเลยครับดูครับหมดยกโอ้โหแหมระฆังหมดยกแล้วยังมีแถมเลยดูครับแข็งแรงมากครับวิ่งเข้ามุมครับแหมโชว์พลังเหลือเกินครับดูครับเหลือเฟือจริงๆนี่ครับเคยต่อยน็อกมาแล้วนะครับแต่ว่าเคยแพ้คะแนนมาแล้วเหมือนกันรู้ว่าคู่ต่อสู้มีจุดอ่อนที่คางครับโดนหมัดไม่ได้แกสาดหมัดใหญ่เลยครับถีบยันเอาไว้เบรกหน่อยต้องติดเบรกไว้แหมวิ่งเลยครับทะยานเข้าใส่ดูครับหมดยกแล้วนะครับยังหูอื้อเลยครับพี่แยมต้องโดดเข้าขวางขอเล่นด้วยคนพี่แยมช้าไปแล้วติดนะติดได้ต้องเอาละครับคุณอีตะควาปฐมบอกว่าช้าไม่ได้ติดตลอดต่อยแล้วก็คล้องคอจะร้อนคอยันไว้ก่อนไงจ่าตู้บอกว่าอย่าให้เขาถึงตัวก่อนยันไว้ก่อนยันไว้แล้วสาดแข้งแล้วก็หมุนออกมาอย่าไปงอให้ต่อยอย่าไปปิดให้ต่อยอย่างเดียวครับยันเอาไว้ถีบเอาไว้แล้วออกแข้งแล้วหมุนวนหมดยกที่2ครับจอมหดเล็กครับเดินหน้ากลัวเหลือเกินได้เปรียบ 5-4 ยันเอาไว้ครับจ่าตู้บอกให้ยันเอาไว้ย้ายเข้าถึงตัววางแข้งยันเอาไว้อีกเอาละครับดูจอมหดเล็กสิครับแหมดันเอาไว้ครับจะคว้าคอครับอาวุธหลักของจอมหดเล็กก็เอาละครับโดนบิดจะเตะยอดหน้าซะแล้วดันเอาไว้ดันเอาไว้โอ้โหทัดมาลาด้วยร้ายจริงๆแหมดอกนี้ร้ายมากครับดานาวัตแกทัดมาลาเฉยเลยครับระยะประชิดคุณอีทครับเอาละครับสั่งแยบด้วยครับเข้าลำบากแล้วครับการนี้ตุ๊กตาทองนี่หมุนวนครับดันแล้วหมุนวนถีบเอาไว้ยันเอาไว้ถึงไหมถึงตัวไหมเอาละครับยิงหมัดเจอแข้งเอาละครับโอ้โหเอาละครับหมวกกันดีเหลือเกินวางแข้งเดินไม่หยุดครับยิงหมัดอีกแม่ตุ๊กตาทองนี่ออกอาวุธช้ากว่าครับโมแต่จะเลือกจะเน้นครับวางแข้งสวยเหมือนกันวางอีกทีนึงโอ้ยฮุกฮุกปิดขาเอาไว้จะทำยังไงดีจะทำยังไงดีจะทำยังไงดีครับจับขาได้วางแข้งแม่ปิดขาเปิดหน้าไม่ได้ครับจะโดนหมัดสวมดูครับถอยแล้วโอ้โหโดนแล้วครับต้องสวมหมวกกันน็อกครับโอ้โหขยำใหญ่แล้วเน้นเข่าเน็บเข่าสามดอกแรงเหลือเกินแข็งแรงจริงๆครับจอมหดเล็กเน้นอีกแล้วครับโอ้โหมีทั้งเข่ามีทั้งหมัดยันเอาไว้วางแข้งแหมเตะแน่นเหมือนกันครับดูสิครับอาวุธแกมาไม่หยุดครับมาทั้งล่างทั้งบนทั้งกลางครับมาทุกอย่างเลยครับตุ๊กตาทองพยายามยันเอาไว้แหมแต่ว่าแกระแวงหมัดนะครับทำให้ห่วงหน้าพะวงหลังทำอะไรลำบากดูครับแล้วดูสิครับจอมหดเล็กนี่มานี่อาวุธนี่ไม่มีประหยัดเลยครับยิงหมัดอีกดูครับวางแข้งดูครับหัวใจนั้นของตุ๊กตาทองก็ใช้ได้เพราะว่าความที่มีจุดเปราะที่คางครับทำให้จะปิดจะป้องจะออกอาวุธต้องระวังเอาละครับตุ๊กตาทองเริ่มจะเดินขู่เหมือนกันวางแข้งไม่ถึงอาวุธแกมาเยอะครับเป็นมวยที่มีอาวุธเยอะจริงๆครับใกล้ๆก็มีหมัดมีเข่าไกลก็มีแข้งและถ้าทรหดใช้ได้เลยครับจอมพลดาวครับโดนแข้งแกเฉยครับวางแข้งคืนมาเหมือนกันหมดยกที่3โอ้โหยกนี้นี่ตุ๊กตาทองนี่พลิกตำรารับเกือบไม่ทันเลยครับดูครับดูลูกฉายลูกชุดลูกนี้ครับนี่ครับมวยมีจุดเปราะที่ทำให้เ
การออกอาวุธตอบโต้ลำบากเพราะว่าต้องห่วงคางตัวเองเหมือนกันดู3ดอกนี่ครับเข่าแรงมากครับเหน็บชายโครงหมดยกที่3 7-4เลยครับได้เปรียบคุณอีทนครปฐมบอกให้ยับนำแล้วก็ตามให้จับให้นิ่งจับให้นั่น7-4ครับทางฝั่งของจอมโหดเล็กเพราะว่าแข็งแรงมากยก4นี่ไอ้ยก3นี่ได้ชัดเจนครับขึ้นยก4ผู้ชมให้ได้เปรียบเลยครับ7-4ทำยังไงครับตุ๊กตาทองครับมายก4นี่ต้องแก้ให้ดีนะครับเพราะไปปลายยก3ครึ่งยก3เนี่ยโดนไปเยอะครับเอาอีกแล้วครับเริ่มจะดันขู่เหมือนกันครับดูครับเดินแล้วครับไม่ถอยแล้วครับพยายามจะฝืนดันไปเหมือนกันวางแข้งแข้งขวาก็ออกดีนะครับทำงานดีเอาแล้วครับเดินแล้วครับตุ๊กตาทองเดินขู่แล้วไม่ถอยแล้วครับถอยแล้วคุณได้ใจผมจะเดินดันแล้วเตะใช้แขนดันครับดันออกไปแล้วจะเตะวางได้ไหมวางได้ไหมวิ่งเข้าหาแล้วดันเอาไว้เอ้าแล้วครับปัดด้วยหมุนด้วยดันเอาไว้จะวางขวาครับแต่ช้าครับเงื้อช้าวางแข้งไม่เข้าดันเอาไว้ดันแล้วจะเตะครับยังไม่ถนัดวางแข้งโอ้โหจะเล่นก้านคอแหมพี่แยมร้ายมากตรงนี้โอ้โหพี่แยมพุ่งขวางได้สวยงามจริงๆครับว่าลูกนี้แจ๋วจริงๆดันคืนไปแล้วป้ายกนี้เล่นเกมช้าดีครับดันไม่ให้ติดตัวนะครับวางแข้งดูครับเล่นแข้งขวาอย่างเดียวครับดันออกไปครับไม่เข้าใกล้ครับพอใกล้ทีไรคุณปล้ำฟาตีเข่าต่อยหมัดผมแย่เหมือนกันวางแข้งเน้นเลยครับดันเอาไว้ดันแม่พลิกออกมาได้ดูครับไม่ให้กอดไม่ให้ใกล้แล้วเบื่อแล้วครับไม่อยากให้มารักฉันแล้วเอาแล้วครับเตะแล้วคาเอาแล้วครับหมุนออกมาได้อีกสวยงามครับวิ่งแล้วครับช้าไม่ได้ครับช้าไม่ได้เพราะช้าแล้วเสียเปรียบกับจังหวะฝีมือนั้นเป็นของตุ๊กตาทองดันเอาไว้ครับเอาแล้วครับยิงหมัดโดนไหมโดนไหมโดนไหมทับเข่าเอาไว้เททิ้งเอาแล้วครับหันไปมองเวลาเล็กน้อยยกนี้ไม่ดีครับจอมโหดเล็กชักเงอะงะแล้วครับชักช้าแล้วต่อยหมุนออกไปถีบยันเอาไว้หมุนออกมาแหมต้องวางขวาสิครับไม่วางขวาวางขวาสิครับแบบนี้ถีบยันเอาไว้เอาแล้วครับยกนี้ดีครับยิงหมัดไม่เข้าฮุกไม่โดนไม่โดนวิ่งเลยครับวิ่งสายแล้วครับช้าไม่ได้เล่นจังหวะฝีมือเชื่องช้าเป็นรำไทยนี่เป็นรองโดนแค่อีกแล้วต้องเล่นลูกเร็วครับไม่ให้ตุ๊กตาทองมีพื้นที่ไม่ให้มีเวลาคิดยิงหมัดอ้าวครับโดนเบาๆแต่เป๋เหมือนกันวางแข้งอาวุธของจอมพลเล็กเบาลงครับหมุนออกไปแหมแต่กรรมการวิทย์นี้นี่เขาไม่ชอบมวยหนีนะครับวางแข้งสวยครับโอ้โหลูกนี้เนื้อครับแข้งขวาทำงานได้ดีแหมยกนี้หาไม่เจอดูสิครับจอมพลเล็กต่อยไม่โดนครับโดนลูกพลิกไปหมุนมานี่ดูครับต่อยไม่ค่อยโดนครับดันเอาไว้ดูครับต่อยลมซะเป็นส่วนใหญ่หมดจบยกนี้เป็นของตุ๊กตาทองครับจอมโหดเล็กใช้แรงเยอะแต่ว่าต่อยไม่เข้าเป้าครับโดนลูกพับหมุนลูกถอยโอ้โหหมุนลูกนี้ขวางข้างแต่หน้าตายังยิ้มแย้มนะครับจะล็อกโดนเบียดโดนบิดออกไปยกนี้ดีครับดันเอาไว้ครับดันไว้แล้ววางแข้งครับดันไม่ให้เข้าครับดันบ้างถีบบ้างเตะบ้างครับหาไม่เจอคว้าไม่ได้ครับดูครับโดนสิครับแบบนี้พยายามจะต่อยแต่ว่าดูครับโดนคาโดนหมุนโดนบิดออกไปแล้วเอาละครับราคากระเตื้องครับบอกมือขวาปิดคางแล้วยันซ้ายแล้วโยกหลบแล้วก็เตะบอกว่าอย่าหนีมากอย่าหนีมากยันถีบยับชิงดำครับคุณอีทนครปฐมบอกทางจอมโหดเล็กว่าชิงดำนะยกนี้หมดยกที่4ครับจอมโหดเล็กได้เปรียบ 5-4 ครับมวยคุณนี่ชิงดำยกสุดท้ายเอาครับอ้าวแล้วขัดขาล้มลงไปลงนี้ไม่เป็นไรไม่ว่ากันแหมพี่แยมวันนี้นี่ทำหน้าที่สมราคาจริงๆครับเป็นกรรมการที่ว่ากันว่าเล่นกีฬาเก่งแล้วก็รักเดียวใจเดียวครับเป็นคนเรียกว่า Family Manเน็บเข่าเน็บเข่าแทงแหมตรงนี้ยังเปาะแปะเปาะแปะกันนี่ไม่มีอะไรครับพลิกกันไปตีกันมาทางคุณอีทนครผมดูราคาครับว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้วางแข้งสอนมวยไปด้วยก็ต้องชำเลืองราคาไปด้วยครับว่าราคาไปยังไงจะได้บงการหรือว่าวางแผนได้ถูกเพราะว่าราคากับสถานการณ์บนเวทีมักจะสอดคล้องกันเสมอวางแข้งตัวทองถอยวนหนีครับหมุนออกไป
แหมมวยคุณได้ชิงดำแต่ว่าอย่าลืมว่ากรรมการวิกลุมพินีเนี่ยเขาชอบมวยเดินมวยบุกนะครับถ้าก็เสมอกันมีคะแนนคู่ขี้กันเนี่ยเขาจะปัดให้กับมวยที่เป็นฝ่ายบุกหรือว่าเข้าทำเป็นฝ่ายชนะตรงข้ามกับราชดำเนินครับราชดำเนินครับชอบจังหวะฝีมือหมุนออกไปตัวทองไม่ทำครับคุมรูปมวยซะมากกว่าไม่เดินครับหันไปมองพี่เลี้ยงว่าเอาไงจอมพลเล็กก็เดินเข้าไปหาเตะไม่เข้าขยับเตะไม่โดนขยับเขี่ยข้างล่างก็เบาๆครับยกนี้ไม่มีอะไรกันนะครับยังไม่มีใครได้เปรียบครับยกนี้วางแข้งคืนแข้งยก3นั่นเป็นของจอมโหดเล็กยก4เป็นของตุ๊กตาทองยก5ก็ดูเจ้าๆครับเอาละครับกองเชียร์ของจอมโหดเล็กบอกไม่ต้องเข้าแล้วพอแล้วครับโบกมือว่าไม่ต้องเข้าแล้วจอมโหดเล็กก็ไม่เข้าครับหมดยกเอายังไงครับยก5นี่หนักไปทางเต้นตุ๊กตาทองก็มั่นใจจอมโหดเล็กก็มั่นใจแต่ว่าอย่าลืมว่ากรรมการวิกนี้ก็ชอบมวยเดินโน่นครับนี่ครับมวยคะแนนคู่ขี้เสมอกันนี่เขาให้มวยเดินครับมวยบุกถือว่ามีความพยายามแหมจูบจ่าตุ้มสักทีด้วยแหมจูบลูกพี่ของฝ่ายแพ้ครับก็ขอบคุณกรรมการแหมกรรมการวันนี้ห้ามได้ยอดเยี่ยมจริงๆครับ